อันกิวโฮผู้กำกับ The Glory ยอมรับผิดจากใจเคยกลั่นแกล้งในโรงเรียนอันกิวโฮผู้กำกับ The Glory ยอมรับผิดขอโทษจากใจเคยบูลลี่ใช้ความรุนแรงตอนเรียนที่ฟิลิปปินส์เพราะแฟนถูกล้อหากจะพูดถึงกระแสในแวดวงบันเทิงที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ตอนนี้คงหนีไม่พ้นซีรีส์ The Glory ที่เพิ่งมีการปล่อยพาร์ท2ให้ชมกันโดยเรื่องราวเข้มข้นสมการรอคอยแต่ก่อนถึงเวลาพรีเมียร์เพียงไม่กี่ชั่วโมงสื่อของเกาหลีใต้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับบุคคลปริศนานามสมมุติ A ที่อ้างว่าตนเองเป็นเหยื่อการบูลลี่และถูกอันกิวโฮผู้กำกับ The Glory ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนโดยทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมชั้นของเขาที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี1996ซึ่งเขาไม่ได้ต้องการสร้างความวุ่นวายให้แต่รู้สึกไม่สามารถยกโทษให้ได้เพราะผู้กำกับคนนี้เคยบูลลี่คนอื่นในโรงเรียนอีกทั้งผลงานของเขาว่าด้วยเรื่องการทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนส่งให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ในทันทีไม่เพียงแค่นั้นนามสมมุติเอยังบอกอีกว่าหากผู้กำกับอันปฏิเสธพวกเขาจะร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆและรวบรวมหลักฐานมาพิสูจน์ให้เห็นล่าสุดอันกิวโฮผู้กำกับเรื่อง The Glory ได้ออกมายอมรับเรื่องการใช้ความรุนแรงตอนเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์และได้กล่าวขอโทษที่ออกมาแถลงช้าผ่านทางทนายว่าถ้ามีโอกาสอยากจะขอโทษต่อหน้าคนที่เขาได้สร้างบาดแผลที่ไม่สามารถลบออกไปได้ทว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แฟนของผู้กำกับถูกล้อเป็นเป้าถูกล้อเลียนจนกลายเป็นเรื่องตลกในโรงเรียนส่งให้ผู้กำกับอันกิวโฮไม่พอใจเลยพาเพื่อนไปข่มขู่และทำร้ายกว่า2ชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นความคืบหน้าจะเป็นอย่างนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปขอบคุณข้อมูลวีดาอึม ว่านรัชชุควงเจ้าสาวแนนวิจิตราฉลองมงคลสมรสว่านรัชชุควงคู่เจ้าสาวแนนวิจิตราจัดพิธีฉลองมงคลสมรสเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคม66ที่รินแอดเรนทรีในบรรยากาศอบอุ่นมีเพื่อนพี่น้องในวงการร่วมยินดีฤกษ์ดีวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคม66นักแสดงหนุ่มว่านรัชชุสุรจรัสจูงมือแฟนสาวแนนวิจิตราศิวพรพันธ์เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสที่รินแอดเรนทรีโดยมีเพื่อนพี่น้องผู้กำกับนักแสดงในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีมากมายอาทิยงทรงยศต้องบรรจงต้นนิธิวัฒน์ซันนี่สุวรรณเมธานนท์เต๋อฉันทวิทย์เอิร์ธสุวิกรมไมเคิลศิรชัดกันชุนหวัตเบลสุพลและอื่นๆท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นสำหรับหนุ่มว่านรัชชุเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ซีซั่นเชนเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจากนั้นก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นบุญชูไอเลิฟสระอูบุญชูจะอยู่ในใจเสมอส่วนงานละครเรื่องเซนสื่อรักสื่อวิญญาณรักจริงปิงเกอร์นอกจากนี้ยังผลงานโฆษณามิวสิกวิดีโองานเพลงอัลบั้ม DIY ในนามวง Lady Killer จ๊ะนงพนีเผยไม่รู้จักเมฆรามายันโดนโกงจากคนเลวขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงินจ๊ะนงพนีเผยไม่รู้จักเมฆรามายันโดนโกงจากคนเลวขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงินถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้สะสมหลังจากลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีหนึ่งในผู้เสียหายจากคดี Forex 3D โพสต์ภาพที่แคปข้อความจากเพจเหยื่อ
พูดถึงเรื่องราวของเมฆรามารู้จักกับอภิรักษ์หรือไม่ครั้งนั้นสาวจ๊ะระบุแคปชั่นว่าสรุปเขารู้จักกันไหมถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้แบบสาสมสงสารคนที่เขาต้องมาฆ่าตัวตายเพราะอีแชร์ลูกโซ่แบบนี้ล่าสุดนักร้องสาวโพสต์คลิปข่าวเพื่อชี้แจงถึงกรณีที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดี Forex 3Dจนกลายเป็นข่าวโดยอธิบายว่าขออนุญาตใช้คลิปนะคะและขอชี้แจงตรงจุดนี้จะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกลียดที่เขาแต่ที่จะโพสต์ถามเพราะจะคือผู้เสียหายผู้ที่ถูกโดนโกงแบบ 100% จากพวกคนเลวๆมีอีกหลายครอบครัวต้องเสียทั้งเงินและเสียทั้งคนที่รักไปหลายๆคนชอบพูดว่าเกิดจากความโลภใช่ค่ะเราก็พูดมาตลอดว่าใช่แต่ไม่คิดจะโทษให้พวกคนเลวที่มันตั้งใจมาหลอกคนอื่นบ้างหรอเรื่องนี้มันยาวนานมากล่ะยิ่งยาวนานยิ่งรู้ลึกยิ่งทำให้รู้ว่านี่แหละขบวนการพวกคนเลวตอบแบบชัดเจนนะคะถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้สะสมค่ะนอกจากนี้จ๊ะนงพนียังได้คอมเมนต์ต่ออีกว่าขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงินเอวาน้ำตาไหลสู้กับใจตัวเองพิชิตภารกิจกระโดดร่มสูง 14,000 ฟุตหลังจากฟิตดูแลร่างกายเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำภารกิจสำคัญในชีวิตในที่สุดคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณวีรพุชงก็ทำสำเร็จกับการกระโดดร่มสูงถึง 14,000 ฟุตงานนี้เจ้าตัวถึงกับออกอาการปลื้มใจเป็นที่สุดจนเก็บน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะได้ก้าวข้ามสิ่งที่กลัวที่สุดชีวิตมาได้โดยสาวเอวาได้โพสต์คลิปและเขียนข้อความกำกับว่าเอวาทำได้ทุกคนก็ทำได้สิ่งที่ยากที่สุดคือการสู้กับใจตัวเองค่ะพอทำได้แล้วมันภูมิใจโคตรเลยจริงๆไม่สนแล้วว่าจะสวยไม่สวยหน้าก็ไม่ได้แต่งอีกเพิ่งเห็นตอนพูดน้ำลายเต็มปากเลย 55,555 เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตและความรู้สึกที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตคลิปนี้เน้นความเรียวเพราะทุกคนรักหนูที่หนูเป็นตัวเองตั้งแต่แรกI love you big much งานนี้แฟนๆต่างพากันเข้าไปกดส่งหัวใจพร้อมให้กำลังใจสาวเอวากันมากมายอาทิเอวาเก่งมากเก่งสุดเลยค่ะดูไปน้ำตาไหลไปตามด้วยเลยพี่ภูมิใจและรักเอวามากค่ะดีใจกับทุกความสำเร็จนะคะเก่งมากร้องไห้ตามขอโทษที่แอบหัวเราะด้วยเป็นต้นขอบคุณภาพ IG ซันฟลาวาว่าI'm not the only one.